โอ้โหเดี๋ยวเรามาดูเครื่องบินบังคับวิทยุลำนี้กันนะครับลำนี้มีชื่อว่าฟูทูล่านะครับลำนี้เป็นงานโฟมสีทั้งลำนะครับโฟมสีตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโฟม EPO นะครับเนี่ยเป็นโฟมสีที่ทนมากเลยนะครับลำใหม่เนี่ยน่าจะราคาหมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้เป็นของปาเพชรเขาจะซื้อมาราคามือสองตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาทนะครับอันนี้ใช้ดักแฟน80มิลนะครับผมลำนี้เป็นงานของค่าย FMS นะครับนะฮะส่วนดักแฟนที่ใช้นะครับเป็นดักแฟน80มิลนะครับนี่มองเห็นป่ะไม่รู้ดักแฟน80มิลนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวมาดูด้านล่างกันนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็จะมีแฟบด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นแฟบนะครับอันนี้เป็นแอรอนนะฮะแล้วก็อันนี้พับเก็บล้อได้ครับผมงานสวยเลยนะครับอันนี้เป็นงานโฟมชีททั้งหมดนะครับในส่วนของอัพดาวตรงนี้ก็แบ่งเซอร์โวเป็นข้างละตัวนะครับนี่กำลังจะขึ้นแล้วนะครับสำหรับฟูทูล่านะครับดักแฟน80มิลครับผมของป่าเพชรครับป่าเพชรสุดหล่อนะครับสวัสดีครับป่าเพชรครับสวัสดีครับเห็นหน้าโอ้โหอย่างนี้ใจดีนะครับผมพอเร่งเครื่องนี่คือพุ่งปู๊ดเลยนะฮะแรงมากครับเก็บล้อแล้วนะครับตอนนี้เร็วมากคุณผู้ชมคันเร่งนี่คือติดมือมากเลยนะครับเพราะว่าดักแฟนมันค่อนข้างจะแรงนะครับลำนี้สวยงามไหมฮะฟูทูล่านะครับใจอย่างเดียวนี่แหละขโมยเตาหาเตาแม่มาแม่หาอยู่ที่บ้านแล้วหาเตากูไปไหนวะเนี่ยแต่มันลงตัวเนี่ยนะลงตัวเลยเร็วมากนะฮะไม่รู้ใครสร้างอะไรมาเพื่อใครนะสร้างเครื่องบินมาเพื่อเตาหรือไอ้ขาเตาสร้างเพื่อเครื่องบินถ้าผมมีหน่อยจะเสียมีท่ามาทุกท่าสตาร์ทเทิร์นหรือจะเสียงยังเพราะเลยคุณผู้ชมโอ้โหมีเสียวนิดนึงนะฮะสวยงามครับไหนกลางล้อหน่อยสวยงามนะครับเอาลงแล้วครับตอนนี้กำลังจะลงแล้วครับไม่ได้เปิดล้อแล้วลงเลยเปิดล้อแล้วลงไปทางก็รู้ว่าล้อกลางไหมป่าลงตรงกลางก็ได้ป่ามันไม่มีคูนมันมีลงได้ได้ตรงนี้มันจะไกลหน่อยป่าเพชรระวังป่าหญ้านะไล่ป่ามุดไปแล้วสวยงามเลยฮะเอาแล้วแจ๋วแล้วมาเลยนะดูการลงอันสุดสวยของป่าเพชรนะครับทำไมถึงไม่เปิดแฟลชนะโหสวยงามครับแฟลชไม่เป
ิดแฟลชเปิดแต่คอนโดแหมเหินลืมแฟลชได้มั้งเนี่ยมันต้องมีกระหางที่โอ้สวยงามนะฮะสำหรับฟูทูล่าของป่าเพชรนะครับผมสวยงามมากมันจะเอ็นลง